ที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์เราไปต่อกันที่นครศรีธรรมราชนะครับที่นั่นพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายกับระเบิดนะครับทางด้านชุด EOD ก็ได้เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่นะครับโดยพบอยู่ที่บริเวณใต้ต้นสนข้างศาลาประดู่6บริเวณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชนะครับพบว่าเป็นเพียงไฟแช็กนาฬิกาที่คาดว่าจะมีคนทําตกไว้นะครับขณะที่ตำรวจภูธรจังหวัดนะครับก็ได้ประชุมฝ่ายความมั่นคงเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และขอความร่วมมือกลุ่มรถสองแถวแล้วก็มอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับช่วยสอดส่องเป็นหูเป็นตาครับส่วนที่จังหวัดพังงาครับเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบเหตุระเบิดร้านขายอาหารริมถนนเพชรเกษมทางเข้าอนุสรณ์สถานเรือตำรวจน้ำ813และตลาดบางเนียงนะครับโดยปิดล้อมที่เกิดเหตุตัดสัญญาณโทรศัพท์นะครับแล้วก็ตัดกระแสไฟฟ้าชั่วคราวก่อนที่จะเข้าเก็บกู้ระเบิดแสวงเครื่องที่จุดชนวนด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับที่พบซุกซ่อนบริเวณวงเวียนตลาดเก่าใกล้กับสภ.ตลาดใหญ่ครับ